0บริบาลช้างบ้านปางหลังตึงงาวจังหวัดลำปางครับตรงนี้เป็นคชานุสรณ์นะครับคชาแปลว่าช้างอนุสรณ์อนุสรณ์รวมกันคชานุสรณ์ตรงนี้เป็นนุสรณ์ช้างเป็นซากของช้างที่เป็นวัตถุพยานที่เป็นคดีนะครับแต่ว่าช้างพวกนี้ล้มไปแล้วก็คือช้างตายนะครับตรงนี้จะเป็นศูนย์บริบาลที่เป็นช้างที่เขาไม่ได้ใช้งานในป่าต่อไปแล้วเป็นช้างที่จับมาช้างที่ดุร้ายช้างที่ในควานในพานในควานช้างอะไรไม่เอาแล้วแล้วก็เอามาเลี้ยงที่นี่ที่นี่จึงถือว่าเป็นที่สุดท้ายของช้างนะครับเขาก็เลยจะทำให้ช้างเนี่ยมีที่อยู่ที่อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติมากที่นี่ก่อตั้งเมื่อปี2512นะครับแล้วก็ที่นี่เหมือนกับจะถูกลืมแต่ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับพระองค์เคยเสด็จมาที่นี่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2521นะครับวันนี้เรามาทำอะไรกันวันนี้เรามาทำฝายที่นี่ขาดน้ำนะครับฝายให้ช้างบริบาลช้างนะครับเพิ่งทำเสร็จเมื่อตุลาปีที่แล้วนี่เองจริงๆตอนที่จะทำเนี่ยมีความตั้งใจแค่จะทำถนนเอาไปส่งอาหารให้กับช้างที่อยู่ในป่าแต่สิ่งที่ได้ก็คือมันได้เป็นทางกั้นน้ำด้วยนะครับเป็นฝายแห่งแรกนะครับก็ใช้วัสดุธรรมชาติผสมกับปูนนะใช้เทคนิคปัจจุบันผสมกับวัสดุธรรมชาติคนทำไม่ได้คนนี้คนนู้นคนเต็มหมดนี่เลยครับด้วยแรงมือหยิบมาปูนผสมควายผสมปูนผสมปูนเข้าแถวทั้งหินทั้งปูนทั้งทรายเข้าแถวกันมาโอ้เห็นแล้วมีความสุขแต่เดิมตรงนี้ไม่มีน้ำเลยครับไม่มีน้ำมีน้ำไหลติดก้อนนิดหน่อยแค่นั้นเองครับไม่มีน้ำขึ้นมาแล้วหลังจากพอเสร็จแล้วปีใหม่มีช้างเชิงอะไรมาฉลองมั้งครับช้างผ่านตรงนี้บ่อยถ้าจะผ่านตรงนี้ตรงนี้น้ำเนี่ยชุมชนเอาไปทำน้ำประปาในหมู่บ้านต่อไปเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งน้ำที่จะซัพพอร์ตทางชุมชนด้วยบ้านไม่ละบ้านปางหลังบ้านปางหลังแห่งที่สองนะครับที่เข้ามาสร้างไว้ในเขตพื้นที่ของยางชาติปนะครับอยู่ในเขตยางชาติท่านผาไทยฝายที่สองนะครับอันนี้ลองวัดดูคร่าวๆน่าจะลึกประมาณสักไม่ต่ำกว่าเมตรนึงนะครับฝายที่สองได้น้ำเยอะพอสมควรแล้วที่เราไม่เคยรู้เลยว่ามันมีกุ้งอยู่ด้วยแต่จับกินไม่ได้นะให้เขาอยู่เป็นอาหารในระบบนิเวศที่นี่ไปเดี๋ยวไปดูวันนี้เราจะไปซ่อมฝายที่3กันครับป่ะมีเสื้อเยอะควรมากำลังหาควรมาตรงนี้เย็นมากมากเลยตอนทำเสร็จได้ไหมไปแล้วครับกับการซ่อมแซมฝายเพื่อสร้างแหล่งน้ำให้กับช้างที่ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหละเพียงงาวจังหวัดลำปางนะครับก็ศูนย์นี้เป็นศูนย์บริบาลช้างแห่งแรกของโลกเพื่อให้ช้างได้เป็นที่อยู่แหล่งสุดท้ายในบ้านปลายชีวิตของช้างใครผ่านไปผ่านมาอยากจะมาแวะดูแวะชมแล้วก็อยากจะมาเห็นชีวิตของเขาในบ้านปลายนะครับมาแวะชมกันได้นะครับก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์แล้วก็ให้เกียรติให้ความเคารพกับสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเรานะครับที่อยู่กับประเทศไทยมาช้านานตรงนี้มันอยู่หลบมุมไปมากเลยใครไม่มาก็ไม่รู้อยากให้ไปดูไปเห็นกันหน่อยมีโอกาสมีเวลาก็ไปช่วยกันดูแลรักษาครับนะครับเหนื่อยกันแล้วครับคราวหน้าพบกันใหม่ที่ไหนไม่รู้แต่อยากให้ติดตามนะครับป้อมป้อมระวังภัยถ่ายภาพเต็งพงโอเคเนเจอร์รายงานสวัสดีครับแปมนะครับ